ู้ชมครับสถานการณ์ทางการเมืองที่จะได้ติดตามตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหายใจลึกๆแล้วก็ถอนหายใจยาวๆได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ชัดเจนเลยนะครับว่าประเทศไทยของเราจะมีนายกวันไหนแล้วการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยจะออกมาในหน้าไหนอย่างไรนะครับในขณะเดียวกันการประชุมร่วมของรัฐสภาในวันนี้ซึ่งเป็นการประชุมระหว่างส.ส.แล้วก็ส.ว.ปั่นป่วนชุลมุนวุ่นวายอย่างถึงที่สุดนะครับถึงขนาดที่ประธานวันนอนเนี่ยสั่งปิดการประชุมก่อนเที่ยงเลยนะครับแล้วก็สั่งเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดอีกต่างหากนะครับคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณขณะนี้นั่นก็คือการประชุมรัฐสภาที่มีคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานรัฐสภาทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนะครับโดยมีวาระสำคัญนั่นก็คือการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมยกเลิกมาตรา272เพื่อปิดสวิตสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีที่มีส.ส.พรรคก้าวไกลและก็คณะเป็นผู้เสนอนะครับอย่างไรก็ตามการประชุมในวันนี้เอาตั้งแต่ช่วงแรกก่อนนะครับที่ประชุมต้องใช้เวลามากเลยนะครับในการรอองค์ประชุมนานเกือบ1ชั่วโมงเนื่องจากมีส.ส.กับส.ว.ส่วนหนึ่งที่เดินทางมาร่วมประชุมแล้วแต่กลับไม่ยอมลงชื่อเข้าร่วมประชุมจนทำให้ส.ส.พรรคก้าวไกลต้องลุกขึ้นหารือถึงความเดือดร้อนของประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบๆรัฐสภาที่ตำรวจเนี่ยไปเอาตู้คอนเทนเนอร์มากีดขวางการจราจรเพื่อรักษาความปลอดภัยรอบๆสภาจึงเรียกร้องให้ตำรวจเนี่ยนำตู้คอนเทนเนอร์เหล่านี้ยกออกไปทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับนายวิโรจน์ลักษณะอดิศรส.ส.ในระบบบัญชีรายชื่อของก้าวไกลก็ลุกขึ้นหารือในเชิงเหน็บแนมนะครับว่าส.ว.เมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้าห้องประชุมเห็นส.ว.หลายคนเนี่ยนะยืนอยู่บริเวณหน้าห้องไม่แน่ใจว่าไม่มีปากกาเซ็นชื่อหรืออย่างไรจึงไม่ได้มีการลงชื่อเข้าประชุมรบกวนเจ้าหน้าที่ของสภาไปหาปากกาให้ส.ว.ด้วยเพื่อให้สามารถลงชื่อเข้าประชุมได้เพราะเดี๋ยวประชาชนจะเข้าใจผิดว่าส.ส.มานั่งรออะไรกันต้องบอกกันตรงๆรอส.ว.นะครับก่อนที่จะหันไปดูหน้าจอแสดงจำนวนสมาชิกแล้วก็พูดขึ้นมาว่ามากี่ท่านแล้วก็อุทานขึ้นมาว่าว้ายส.ว.มาแค่49คนเท่านั้นครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าผมอยากให้ท่านประธานลองกำชับเจ้าหน้าที่ที่อยู่ข้างหน้าทีครับเพราะว่าตรงส.ส.ครับเขาจะมีปากกาให้ครับแต่เมื่อกี้ผมเห็นสมาชิกวุฒิสภาก็อยู่ข้างหน้าเต็มไปหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าทางเจ้าหน้าที่นี่เตรียมปากกาให้หรือเปล่านะครับก็เลยไม่รู้ว่าติดขัดเรื่องการเซ็นชื่อเข้าประชุมหรือเปล่าก็ทุกคนกินเงินเดือนนะครับอุตส่าห์มาแล้วเนี่ยฮะก็เซ็นชื่อแล้วเมื่อกี้ผมได้กระซิบได้ยินกระซิบกระซาบด้วยนะครับท่านประธานเขาบอกเฮ้ยลงชื่อไปแล้วจะไปถอนชื่อออกยังไงไม่ได้นะท่านประธานลงชื่อมาแล้วอยู่นี่จะถอนออกว่าไม่มาไม่ได้นะท่านประธานต้องกำชับนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ช่วยตามหน่อยนะครับก็ไงฝากลงชื่อกันนิดนึงนะฮะหรือเขียนชื่อกันไม่เป็นแล้วครับก็ยังไงเดี๋ยวผมไปช่วยกำกับดีไหมเพื่อนสสผมก็พร้อมจะไปอำนวยความสะดวกนะครับก็พร้อมจะไปช่วยดูแลนะครับแล้วก็ปากกาไม่มีพวกผมก็เตรียมปากกาให้ได้นะครับก็ฝากประชาชนรู้นะว่าเดี๋ยวจะงงว่าสสเข้ามารออะไรครับรอสวครับตอนนี้ครับนะมากันกี่ท่านฮะว้าย49ท่านตรงสโหไม่ธรรมดาเลยนะคะคุณวิโรจน์เนี่ยวิโรจน์เป็นคนตลกนะฮะคุณผู้ชมครับมีวงมีไว้ด้วยนะครับคุณผู้ชมครับ